บันทึกลึกลับคนรุ่นใหม่อาจไม่เคยรับรู้ว่าชายชราร่างสูงใหญ่ไม่ใส่เสื้อพาดผ้าขาวม้าบนไหล่คือหนึ่งในวีรชนนอกตำนานแห่งแผ่นดินล้านนาที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก่อนที่จะกลายเป็นวิญญาณวีรชนที่เชื่อว่าทุกวันนี้ยังดูแลเมืองเชียงใหม่และชาวล้านนาทุกคนเจ้าพ่อของวิญญาณสูงขึ้นแค่ว่าบารมีหน้ามากเลยนะเพราะนั้นก็จะมีอิทธิพลถ้าไปทำอะไรไม่บอกไปกล่าวหรือทำอะไรไม่มีพิธีรีตองเนี่ยมันอาจจะทำให้คนทำก็ดีหรือบ้านเมืองทั้งนั้นอาจจะมีปัญหาจากคนไร้ค่ากลายมาเป็นวีรชนจากชายชรากลายมาเป็นเทพเทวาที่หลายคนให้ความเชื่อถือศรัทธานี่คือปริศนาลึกลับที่เราตัดสินใจส่งทีมงานเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่เจดีย์ขาวริมแม่น้ำปิงแห่งนี้ก็คือเบาะแสแห่งแรกของวีรชนนอกตำนานสถานที่ไปตรงนี้เป็นอนุสรณ์สถานแก่ผู้กล้าก็เลยมาก่อไว้เขาเรียกว่ากูลุมเปียงกูนี่มันจะเล็กหน่อยครั้งแรกต่อมาคนสมัยต่อมาที่เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่รู้อะไรไม่มีใครกล้าลือไม่มีข้ากล้าย้ายเพราะเป็นสิ่งที่เราถือว่าสิ่งลึกลับกู่ลุงเปียงหรือเจดีย์ขาวแห่งนี้ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมที่ลุงเปียงหรือปู่เปียงได้สละชีวิตตนเองเพื่อปกป้องเมืองเชียงใหม่แม้ใครหลายคนในปัจจุบันจะไม่รู้ที่มาที่ไปของเจดีย์ขาวแต่กับเหล่าเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่นี่คือหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งแต่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่พนักงานข้าราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่จะนับถือเจ้าที่กับหลวงปู่เปียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมดซึ่งเทศบาลเราเองเนี่ยก็คำนึงถึงเรื่องนี้ครับผมก็คือว่ามีการอัญเชิญเรื่องของว่ารูปของปู่เปียงมาเป็นที่สักการะของชาวเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยเขาถึงเรียกกันครับว่าเทศบาลนครเชียงใหม่บางคนก็เรียกว่าเป็นเจดีย์ขาวเพราะเราหนึ่งเนี่ยมีเจดีย์ขาวอยู่ใกล้ๆและสองก็คือว่าเรามีการทำบุญหรือว่ารู้ถึงปู่เปียงทุกๆปีครับอย่างถ้างานใหญ่ๆเนี่ยเจอคนเยอะๆเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วมันรู้สึกแบบประมาก็เลยจะต้องไปขอปู่เปียงนี่แหละค่ะความเชื่อถือศรัทธาต่อปู่เปียงไม่เพียงเกิดขึ้นเพราะคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเท่านั้นหลายคนยังได้พบกับเมตตาปาฏิหาริย์ของปู่เปียงด้วยตนเองอย่างครั้งหนึ่งเห็นว่านะจัดงานประเพณียี่เป็งจะปล่อยโคมมาได้บอกกล่าวก็จะมีโคมไปติดตรงปลายยอดมันหักบ้างอะไรบ้างผู้คนก็เป็นนึกว่าเนี่ยมาได้บอกกล่าวถามบอกกล่าวยังไม่ได้บอกจริงๆก็จะเป็นงั้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อความเชื่อได้ปรากฏเป็นความจริงกับแม่ค้าคนหนึ่งที่ว่ากันว่าจำเป็นต้องไปงานศพมารดาแต่ทว่าเงินค่ารถก็ไม่มีผักก็ยังขายไม่ได้ที่พึ่งทางใจหนทางเดียวของเธอยามนี้ก็คือหันหน้าเข้าหาเจดีย์ขาวปู่เปียงน้องผักทั้งหมดนี่ของน้องหรือเปล่าพี่เหมาหมดเลยเร็วๆใส่ถุงเลยใส่ถุงเร็ว
หมดก่อน6โมงก็อยู่ดีก็จะมีคนมารับเอาผักไปหมดเลยเนี่ยยังไม่น่าเชื่อไงเขาก็จะมาแก้บนโดยเหล้าขาวกับพวงมาลัยค่ะจะไปขอให้ขายผักหมดหมดเกลี้ยงเลยกลับบ้านเร็วๆเลยค่ะกลับมาหมดเลยค้าขายร่ำรวยเฮ้ออยู่รอดกันแล้วเป็นไงบ้างเศรษฐกิจดีลูกหลานอยู่ดีมีสุขอันนี้ก็คือสิ่งที่คนนับถือไม่กล้าแตะต้องลองสังเกตดูครับเมาแค่ไหนก็ไม่กล้าไปชนแม้จะเป็นเจดีย์กลางถนนให้รถวนรอบมานานนับร้อยปีแต่ทว่าเจดีย์แห่งนี้กลับไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนให้เห็นปรากฏการณ์เหลือเชื่อมากมายที่มีหลักฐานยืนยันมาจนทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าเกิดจากชายไร้ค่าในสายตาชาวบ้านเมื่อประมาณ200ปีก่อนเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึกนานถึง211ปีกระทั่งปีพุทธศักราช2347ชาวเชียงใหม่สามารถขับไล่ข้าศึกออกไปจนกลายเป็นนครแห่งความสุขเชียงใหม่ได้เพียง77ปีข้าศึกก็หวนคืนสู่แผ่นดินอีกครั้งและครั้งนี้มีกำลังพลมากกว่าเดิมถึง3เท่าสิ้นสุดกษัตริย์และราชวงศ์บางรายพม่าซึ่งมีกำลังแข็งกล้ากว่าอาศัยจุดอ่อนของคนล้านนาก็นำกำลังมายึดและสามารถยึดได้ด้วยกำลังฐานที่มากกว่าเดิมถึง3เท่าเมืองเชียงใหม่จึงตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกยังไม่อาจหลีกเลี่ยงถ้ารบเมื่อไหร่ก็เสียเมืองเมื่อนั้นแต่ทว่าการศึกสมัยนั้นไม่ได้รบกันด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียวทีนี้การตีในสมัยก่อนก็จะมีรูปแบบของการท้าทายแข่งขันเอาความเก่งของแต่ละอย่างเนี่ยเข้ามาท้าทายกันในส่วนคนอื่นที่ยังไม่เก่งกว่าเราอะไรทั้งนั้นก็มาแข่งขันกันหลายรูปแบบใจของกระหม่อมเองเนี่ยก็ไม่อยากลบลาฆ่าฟันกันให้จนเสียไพ่พลมากมายนักดอกอยากจะฆ่าจะแกงกันก็เชิญเพราเนี้ยบ้านเมืองของข้าก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือของท่านแล้วนี่ทั้งเมืองของกระหม่อมเนี่ยก็พอมีความเก่งกาจลั่นทางน้ำอยู่บ้างนะพระองค์หาผู้กล้าเมืองเชียงใหม่มาชนะดำน้ำบนของกระหม่อมได้กระหม่อมก็จักยินดีถอนทัพกลับเสียในวันนั้นเลยทีเดียวแต่ถ้าหากแล้วไซผู้กล้าเมืองเชียงใหม่ของพระองค์ดำน้ำแพ้คนของกระหม่อมเมืองเชียงใหม่ของพระองค์ก็จักต้องตกเป็นเมืองขึ้นของกระหม่อมท่านที่เสียในวันนั้นเลยเช่นกันนี่ท่านจักให้เราเอาบ้านเมืองของเรามาเป็นพนันนั้นหรือตอนนี้เมืองเชียงใหม่ของพระองค์เนี่ยก็ถูกล้อมทุกทิศทุกทางจากกองทัพอันเกรียงไกรของกระหม่อมไว้เรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงมีทางสู้ไหมเจ็ดเพลาก็แล้วกันพระองค์จักต้องหาผู้กล้าเมืองเชียงใหม่มาแข่งขันดำน้ำกับกระหม่อมส่วนตัวกระหม่อมแล้วไซจะจัดแท่ริมน้ำปิงเพื่อรอวันที่พระองค์หาผู้กล้าเมืองเชียงใหม่แล้วมาแข่งขันชิงเมืองกันก็ให้โอกาสประกาศหาผู้ที่มีมาแข่งขันเรื่องดำน้ำกันหน่อยสถานที่ก็รู้สึกว่าจะตรงเนี้ยเมื่อก่อนนี้มันคงจะกว้างไปถึงนู่นเลยนะครับเป็นคุ้งน้ำด้วยก็เลยจัดสถานที่ตรงเนี้ยมาเป็นสถานที่ที่แข่งขันกันว่ากันว่าตัวแทนทหารของข้าศึกสามารถดำน้ำได้นานนับชั่วโมงเชียงใหม่ไร้หนทางชนะช
าวบ้านจึงทยอยอพยพออกจากเมืองยกเว้นก็เพียงลุงเปียงกับหลานสาวอีกแล้วลุงเมาแต่หัววันเช้าเมาเย็นเมานี่ลุงจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยบนอะไรทั้งหนาวะเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะเป็นหลานข้าหรือเว้ยไม่ใช่เป็นแม่ข้าเอาเข้าไปโอ้เบื่อจริงๆเฮ้ยเอ๊ะเป็นแม่เฮ้ยเป็นไหนวะเว้ยมันด่าแล้วก็ไปเว้ยเฮ้ยกลับมาใหม่ด้วยข้าจะหาคนดำน้ำอึดที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยกราบบังคมทูลพระเจ้าค่ะบัดนี้ในรั้วเมืองยังหาผู้กล้ามาแข่งดำน้ำชิงเมืองมิได้เลยหนำซ้ำผู้ที่ทราบความยังพากันหนีหายไปยังลำพูนและลำปางหมดสิ้นแล้วพระเจ้าค่ะหากในเมืองมันสิ้นแล้วคนดีไปเถอะเจ้าจงเอาความนี้ไปบอกแก่คนนอกเมืองให้รู้ความบ้างพระเจ้าค่ะลุงลุงไปจ้าลุงลุงเปียงตื่นลุงอะไรวะท่านเจ้าเมืองอ่ะเขามาหาคนไปแข่งดำน้ำชิงเมืองอ่ะลุงได้ชนะได้สมบัติเยอะเลยนะไม่ไหวแน่ๆเลยไปต่อดีกว่าปะไหวแล้ววะเฮ้ยกลับมาบ้านเฮ้ยบอดยิ่งใกล้ถึงวันแข่งขันนอกจากจะหาคนที่ดำน้ำเก่งที่สุดไม่ได้แล้วชาวบ้านยังหนีหายไปจนหมดสิ้นหรือนครเชียงใหม่จะต้องไร้ซึ่งเอกราชอีกครั้งนี่ชะตากรรมของเมืองต้องสิ้นเพราะข้าจริงๆหรือเวลาขับขันนะนะขนของนี้กันหมดเชียงใหม่เพลาเนี้ยหมดสิ้นคนดีแล้วลุงเองมันช่างตาขาวจริงๆเลยถ้าฉันจะตายฉันขอไปตายแผ่นดินอื่นซะดีกว่าให้ข้าศึกมาฆ่าฉันไม่เอาด้วยคนหรอกคนเมืองนี้นะมันช่างขี้ขาดจริงๆนี่ลุงอย่างลุงอ่ะทำอันใดได้บ้างวันก็เอาแต่เมาลุงเคยคิดทำสิ่งใดเพื่อบ้านเมืองบ้างไหมThank you.
ม่อยากเป็นทาสข้าศึกฉันลาละลุงยิ่งใกล้ถึงวันนัดหมายแข่งขันดำน้ำชิงเมืองเจ้าเมืองเชียงใหม่ยิ่งไร้ความหวังจิตใจเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะแม้แต่คนอาสามาดำน้ำก็ยังหาไม่ได้ซึ่งตรงกันข้ามกับข้าศึกอย่างสิ้นเชิงกราบบังคมทูลพระเจ้าค่ะบัดนี้พม่าในกองได้ขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะอีกไม่กี่เวลาก็จะถึงวันแข่งแล้วนะพระองค์เวลาเนี้ยกระหม่อมก็เลยพาผู้กล้าฝ่ายกระหม่อมมาแนะนำตัวกับพระองค์เนี่ยซาเปียวเดนี่เนียมาม ันผู้นี้แหละในเมืองของกระหม่อมแล้วไซจะหาผู้ใดดำน้ำแข่งกับมันได้เลยไม่มีและมันผู้นี้แหละจะเป็นคู่แข่งกับผู้กล้าของพระองค์ชิงเมืองเชียงใหม่กันว่ากันว่าเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่จะถูกจับให้เป็นฝ่ายแพ้ลุงเปียงชายไร้ค่าได้มาปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเจ้าเมืองเชียงใหม่อาสาเป็นตัวแทนแข่งขันดำน้ำปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนอันเป็นที่มาของบันทึกหน้าสุดท้ายวีรชนนอกตำนานในวันศุกร์หน้าพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ชายไร้ค่ากลายมาเป็นผู้ปกบ้านป้องเมืองได้อย่างไรบันทึกหน้าสุดท้ายของวีรชนนอกตำนานปูเปียงถึงจะตายข้าก็ยอมขอให้ข้าศึกอย่างเจ้าออกไปจากแผ่นดินของข้า